ำบอกต้องออกเหนือใต้ร่วมพิธียิ่งใหญ่ทำบุญไว้บาทกลุ่มศาสนิกชนคนที่ใจบุญมีศรัทธาเกื้อหนุนศาสนาเจ้าในงานยกยอดชักจัดเป็นพิธีสมโภชดีที่สองเมืองมีเราจะดีโดยกรุงโดยสุเทพเป็นเจ้าเป็นเจดีเจ้าจำลองมองกับตันศาลาถวายสิ่งปลูกสร้างมีแห่งหลายอย่างมากมายกายกองทุกอย่างเสร็จแล้วจะได้ฉลองเพราะศรัทธาตั้งของมาร่วมกันคือสร้างจะถวายมอบไว้แก่พระศาสนาขององค์พระสัมมาสืบต่อไปนำและจะได้ถวายเป็นศาสนาสมบัติจึงได้มีการจัดสมโภชฉลองวันนี้สมดังเจตนาหมายปองตามแนวคิดของเถระจารย์ในอดีตหมายมีพี่น้องของประชาชนมีจิตเป็นผู้สูงมาร่วมกันคิดร่วมใจกันสร้างจนเกิดผลสำฤทธิ์จะอุทิศแก่พระศาสนาการงานครั้งนี้จัดขึ้นยิ่งใหญ่จะถูกจารึกไว้ในพระศาสนาพี่น้องสองจังหวัดปฏิบัติสืบมาได้ยึดเจตนาร่วมคิดร่วมสร้างนักม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองอย่าก้านกุ่งรุ่งเรืองนั้นเนืองเหลือลำม่อนพระสี่สองเมืองดอยนางเที่ยวไปกะหูกันแล้วเคยไปแม่มาไก่ซ้ำเป็นเขตรอยต่อเชียงใหม่กับเชียงรายเจินแม่ยิงก็ใจไปร่วมกันเป็นเก้ามี250หัววัดหัววาจะแห่กว่าตันมาม่วนงานสันเล่าเขตอำเภอป่าเป้าพร้อมกับอำเภอไกลเคียงขอเชิญชวนนักบุญนักศีลทุกท่านพี่น้องชาวบ้านปี่ท่านได้ยินเสียงไปร่วมงานปี่ม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองศาสนารุ่งเรืองเกิดที่ดอยนางแก้วในวันที่18ถึง9มีนา2565ใกล้จะมาถึงแล้วและน้องขอเชิญร่วมพิธีและร่วมงานบุญงานยกยอดชัดฉลองสมโภชเจดีย์สี่สองเมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองและถวายตานศาลาพระเจ้าสี่สองเมืองตลอดจนสิ่งก่อสร้างทุกอย่างณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองดอยนางแก้วเขตรอยต่อจังหวัดเชียงใหม่เชียงรายระหว่างวันที่18ถึงวันที่3มีนาคม2565เจ้าภาพการก่อสร้างโดยคุณแม่จันฟองกิ่วแก้วพร้อมลูกหลานบริษัทเพชรอินทรีย์ทรานสปอร์ตจำกัดบริษัทเขมรัฐทรานสปอร์ตจำกัดและคณะศิษยานุศิษย์พระเดชพระคุณพระพรหมมงคลหลวงปู่ทองสิริมังคโรอดีตเจ้าอาวาสวัดพระธาตุสี่จอมตองวรวิหารพร้อมทั้งพี่น้องประชาชนทั่วทุกสารทิศที่ได้ร่วมจิตอันเป็นกุศลพร้อมใจกันทุกคนสร้างสิ่งก่อสร้างต่างๆไว้เป็นศาสนาสมบัติของชาวพุทธทั้งประเทศณม่อนพระเจ้าสี่สองเมืองดอยนางแก้วสมแล้วดังเจตนาของเทระจารย์ในอดีตสืบสารแนวคิดครูบาอาจารย์พระเดชพระคุณพระสุนทรปริยัติวิกรมทรัพย์นรินโท
อดีตเจ้าคณะอำเภอเวียงป่าเป้าและพระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิคุณกุศลคันธวโรอดีตเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่กำหนดการดังต่อไปนี้วันอาทิตย์ที่13มีนาคม2565ขึ้น11ค่ำเดือน6เหนือตานตุง2อำเภอปักตุงปักจ่อตั้งเจตนางานบุญตลอดทั้งวันวันศุกร์ที่18มีนาคม2565แรม1ค่ำเดือน6เหนือพุทธาภิเษกเหรียญพระเจ้า42เมืองและเหรียญแม่นางแก้วเริ่มเวลา6โมงแรงตลอดทั้งคืนพร้อมเบิกเนตรพระเจ้า42เมืองกวนเข้าทิพย์2ตำรา2หม้อ2จังหวัดวันเสาร์ที่19มีนาคม2565แรม2ค่ำเดือน6เหนือเป็นวันประกอบพิธียกยอดชัดประดิษฐานเหนือยอดเจดีย์42เมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองเวลา8โมงถึงบ่าย2เปิดโอกาสให้ประชาชนบูชาผ้าแพรบูชาเหรียญพระเจ้า42เมืองเหรียญเจ้าแม่นางแก้วเวลาบ่าย2โมง39นาทีประกอบพิธียกยอดชัดเจดีย์42เมืองเจดีย์ดอยตุงจำลองเจดีย์ดอยสุเทพจำลองพร้อมเจ้าภาพกล่าวถวายเจดีย์42เมืองและสิ่งก่อสร้างไว้ในพระพุทธศาสนาเวลา6โมง39นาทีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์อบรมสมโภชเจดีย์และเสนาสนะจนถึงเวลา4ทุ่มประกอบพิธีสวดเบิกวันอาทิตย์ที
เทพน้อยทรงผู้ทาสบรมปีติสุขในทุกทินทีเปิดฟังธรรมะพระจัดรายการหลายคลื่นฟังร่วมสร้างมหาทานบารมีพระธาตุเจดีย์สีสองเจ้าดังสามประการอันมีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คุณพ่อคุณแม่คุณครูบาอาจารย์คุณศีลธรรมกรรมฐานจงมาปกห่มรักษาครูบาอาจารย์พระเจ้าพระสงฆ์ทุกรูปปกห่มรักษาพอออกไม่ออกศรัทธาท่านสาธุชนคนดีผู้สนใจใฝ่ในธรรมทุกท่านขอถวายความเคารพแสดงความนับถือพระมหาเถระพระเถรานุเถระเจ้าคณะพระสังฆาธิการครูบาอาจารย์เจ้าที่เปิดวิทยุฟังอยู่ที่วัดติวาเวลานี้เจริญปอนศรัทธาญาติโยมท่านสาธุชนคนดีทั้งหลายทุกท่านธรรมะสวัสดีสวัสดียามเจ้าศรัทธาญาติโยมท่านผู้ฟังทั้งหลายยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รุ่งอรุณวันใหม่ปะกันเจ้านี้เป็นเจ้าของวันเสาร์ที่5เดือนกุมภาพันธ์พุทธศักราช2565วันนี้เป็นวันเดือน5เหนือขึ้น4ค่ำเดือนแห่เหนือขึ้นสี่ค่ำพร่ำว่าเป็นวันที่ห้าเสาห้าเดือนกุมภาพันธ์2565เวลาตอนนี้6:17ขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการเสียงธรรมแสงอรุณรายการเสียงธรรมแสงอรุณดำเนินรายการโดยอาตมภาพพระครูอภิวัฒนวิกรม
วัดปากตังเจริญตำบลดอยหล่ออำเภอดอยหล่อจังหวัดเชียงใหม่เป็นผู้รับผิดชอบดำเนินรายการมาปะมาพบกับญาติโยมท่านสาธุชนท่านผู้ฟังทั้งหลายเป็นประจำถ้าเป็นวันเสาร์นี่มาปะกันหกโมงมาเจ้าเว้นวันอาทิตย์นี่บะหมี่ก็จะมีวันจันทร์วันจันทร์วันพุธพัดสุขเสาร์วันการนี่เป็นท่านสาธิตธีระปัญโยวันอาทิตย์นี่เป็นท่านพระอาจารย์วรรณชัยชยานันโทวัดพุทธสีคีรีมาปะกันแล้วบ่ฮื้อได้ขาดแค่เสียเวลาไผที่ยังบ่ลุกก็ลุกมาได้แล้วเนอลุกมาได้แล้วหลับลุกเจ้ากินพักดังป่ายหลับลุกขวายกินพักดังเก้าลุกเจ้าได้หลายลุกขวายได้น้อยหลับลุกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลุกขวายป่าเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอตื่นมาเหียเนอลุกมาเหียเนอลุกเนอลุกเนอลุก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 ตื่น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 ได้แล้วลุกได้แล้วญาติโยมท่านทั้งหลายหลับลุกเจ้ากินพักดังป่ายหลับลุกขวายกินพักดังเก้าลุกเจ้าได้หลายลูกขวายได้น้อยหลับลูกเจ้าเป็นเจ้าดังหลายหลับลูกขวายป่าเฮ้อลูกหลานเป็นหนี้เป็นค่าเนอลูกมาเหียเนอตื่นมาเหียเนอเจ้านี้จะได้นำเสนอเรื่องทีฆวุรัตกุมารเฮ้ออภัยศัตรูตามกรรมสั่งเสียของป่อคือพระชนกทิคีติก็คงจะพอดีกับเวลา30นาที40นาทีนี้เรื่องราวเป็นอย่างไรน่าสนใจก็เชิญญาติโยมทั้งหลายได้ติดตามรับฟังกันไปดังต่อไปนี้ครั้งอดีตการพญาเจ้าเมืองแคว้นกาสีมีชื่อว่าพระเจ้าพมทัตพระเจ้าพมทัตเป็นกษัตริย์ที่มั่งคั่งมีราชสมบัตินักมากมายแล้วก็มีไพร่พลมักมีจำนวนมากแล้วก็มีพระราชพาหนะนักราชอาณาจักรยิ่งใหญ่กว้างขวางพืชพันธุ์ธัญหารบริบูรณ์สมบูรณ์ส่วนพระเจ้าแผ่นดินแคว้นโกศลมีชื่อว่าทีคิติเป็นพญาเจ้าเมืองที่คัดสนในราชสมบัติเป็นอาณาจักรน้อยๆไพร่พลก็มีน้อยพืชพันธุ์ธัญญาหารก็บ่ได้บริบูรณ์เหมือนดังพระเจ้าพมทัตพระเจ้าพมทัตก็เสด็จกรีธาทัพเข้าไปโจมตีแคว้นโกศลพระเจ้าทิคิติทรงฟังข่าวพระเจ้าพมทัตว่าโอ้จะยกทัพมาก็ทรงดำริว่าเฮาบ่สามารถจะต่อกรกับพระเจ้าพมทัตได้เลยเฮานี่เป็นเมืองน้อยมีทัพน้อยไพร่พลก็น้อยเฮาควรจะหนีออกจากพระนครไปเสียก่อนดีกว่าแล้วพระองค์ก็ปามเหสีปลอมตัวพระองค์เป็นคนธรรมดาหนีไปฝ่ายพระเจ้าพมทัตก็บุกเข้าเมืองของแคว้นโกศลควบคุมไพร่พลยึดพาหนะยึดทรัพย์ทั้งหมดในแคว้นโกศลนี้ไว้พระเจ้าทิคิติกับมเหสีก็แปลงตัวปลอมตัวเป็นปริพาชกปริพาชิกาคือนักบวชปัจจัยนักบวชไม่ยิงลบหนีเข้ามาที่กรุงปารณสี
แล้วก็เข้าอาศัยอยู่ในบ้านของช่างปั้นหม้อนอกเขตกรุงพาราณสีต่อมาบำเพ็ญบรรณานมเหสีตั้งครรภ์ทรงแป้ต้องกูเจ้านี่ก็ไข้หันบรรดาขบวนสงครามไข้หันชุดทำสงครามแล้วก็การแป้ต้องของมเหสีนี่คืออยากจะดื่มน้ำที่ล้างพระขันแสงนะใครกินน้ำที่ล้างมิดพระนางก็เล่าความต้องการให้พระสวามีฟังพระสวามีก็บอกว่าโอ้เฮากำลังตกทุกข์ได้ยากอยู่จะไปดูขบวนทัพที่ไหนจะเอาเครื่องใส่ชุดทำสงครามที่ไหนมาจะเอาน้ำล้างดาบน้ำล้างพระขันที่ไหนมาเล่าไม่เหสีไม่เหสีก็บอกว่าโอ้ถ้าบ่ได้หันบ่ได้กินม่อมฉันต้องตายแน่ๆพระเจ้าทิคิติก็นึกถึงพระสหายซึ่งเป็นพราหมณ์ปุโรหิตพราหมณ์ปุโรหิตเป็นสหายของพญาเจ้าเมืองทิคิติรับราชการอยู่ในเมืองของพระเจ้าพรหมทัตก็เลยจวนมเหสีแอบเสด็จไปหาปุโรหิตถึงที่บ้านเมื่อถึงแล้วก็ฮือมเหสีรออยู่ดังนอกพระองค์ก็เสด็จเข้าไปในบ้านตามลำพังแล้วก็ได้เล่าเรื่องต่างๆฮือพระสหายฟังในเรื่องของมเหสีที่แป้ต้องอยากจะหันชุดของนักรบเวลาไปทำสงครามแล้วก็อยากจะดื่มน้ำล้างมิดปุโรหิตฟังแล้วก็ขอพบกับมเหสีก่อนมเหสีก็เสด็จโดยตามหลังเข้ามาปุโรหิตหันใส่มเหสีกำลังเสด็จเข้ามาก็เห่งลุกจากที่นั่งห่มผ้าเฉวียงบ่าประนมมือไปที่มเหสีแล้วก็เปล่งอุทานสามครั้งว่าท่านผู้เจริญท่านผู้เจริญพระเจ้าโกศลประทับอยู่ในพระขันแน่ๆทารกในพระขันต้องเป็นเพศปอดชายแล้วก็จะได้มาเป็นพระเจ้าแผ่นดินในเมืองโกศลแล้วพราหมณ์อันเป็นพระสหายนี่ก็ทนว่าบ่ต้องเป็นห่วงพระราชเทวีต้องได้หันการทำกองทัพได้หันชุดนักรบแล้วมเหสีก็จะได้ดื่มน้ำล้างดาบล้างพระขันแน่ๆพราหมณ์ปุโรหิตก็เข้าเฝ้าพระเจ้าพรหมทัตแล้วก็ทูลว่าขอเดชะนิมิตตั้งหลายปรากฏแล้วมงคลดีปรากฏควรทำพิธีเพื่อชัยชนะของกองทัพคือรุ่งอรุณของวันพวกนี้กองทัพควรจะทำพิธีส่วนสนามแล้วก็มีการล้างพระแสงพระแสงนี่ก็คือว่ามีดดาบพระแสงขันนี่นะพระเจ้าพรหมทัตก็เลยมีพระบรมราชองค์การบอกคือปุโรหิตต่างๆสั่งการมาอย่างใดก็ทำตามนั้นตกมาเจ้าเมเหสีของพระเจ้าทิคิติก็ได้ทอดพระเนตรการส่วนสนามแล้วก็มีบรรดาแม่ทัพนายกองสวมชุดเกราะเสมือนว่าอยู่ในสนามรบก็ได้หันชุดนักรบบัดเล่าแต่นั้นก็มีการล้างพระขันล้างพระแสงมเหสีก็ได้เสวยได้ดื่มน้ำที่ล้างพระแสงขันที่ปุโรหิตเอามาถวายให้กำนิสมพระไทยต่อมาบำเพ็ญบรรณานมเหสีก็ประสูติพระรถซึ่งเป็นโพธิสัตว์เจ้านั่นเองซึ่งพระชนกชนนีตั้งชื่อให้ว่าทีฆาวุกุมาร
เมื่อทีฆาวุโกมารเจริญพระชันษาใหญ่ขึ้นมาพอจะหู้เดียงสาแล้วพระเจ้าทีฆิติอันเป็นพระบิดาก็ดำริว่าถ้าพระเจ้าพรหมทัตหู้ว่าเฮาอยู่ที่นี่คงจะสั่งเฮือทหารมาเข้าเฮา3คนมาฆ่าเฮาพ่อแม่ลูก3คนเฮาน่าจะหนีไปน่ะจะฮือลูกลบภัยอยู่ไกลๆออกไปจากพระนครนี้จะดีกว่าเสร็จแล้วก็สั่งฮือทีฆาวุกุมารออกนอกเขตกรุงปารณสีแล้วก็พระราชกุมารก็ได้ไปศึกษาห้ำเฮียนจนสำเร็จวิชาหลายแขนงต่อมาช่างกระบกคือช่างตัดผมของพระเจ้าทีฆิติผู้เป็นที่ได้มาสวามิภักดิ์กับพระเจ้าพรหมทัตเขาได้บอกแหล่งลบซ่อนของพระเจ้าทีฆิติแล้วก็มเหสีว่าบัดเดี๋ยวนี้พระเจ้าทีฆิติกับมเหสีเนี่ยลบซ่อนที่บ้านของช่างปั้นหม้อใกล้ๆกับกรุงปารณสีพระเจ้าพรหมทัตก็เลยมีพระบรมราชองค์การเฮือทหารไปจับกลุ่มพระเจ้าคิติกับมเหสีนั่นมาเมื่อจับกลุ่มได้ตัวมาแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็สั่งเฮือเจ้าหน้าที่ใจเชือกมัดมือถึงสองพระองค์ไพ่หลังแล้วก็จัดการโกนพระเกศาคือกล่อนผมคือตัดผมให้หมดแล้วก็มัดมือไพ่หลังนำตัวตะเวนไปตามท้องถนนตามตรอกซอกซอยแล้วก็ตีกองนำขบวนนำตัวถึงสองพระองค์ประจานไปทางทิศใต้แล้วเฮือทหารบันออกเป็น4ต้นแล้วก็จ้องลงหลุมด้านทิศใต้นั้นหมู่บรรดาราชบุรุษก็ทำตามพระราชองค์การมัดมือพระเจ้าทีฆิติพ่อมเหสีไพ่หลังจัดการกล้อนผมตัดผมตีกองห้องเป่านำตัวถึงสองพระองค์เฮไปประจานมุ่งไปสู่แดนประหารตอนนั้นทีฆวุราชกุมารอันเป็นพระรถก็กึดถึงพระบิดามารดาแอบปลอมตัวพระองค์เข้ามาที่กรุงปารณสีไปหันใส่พระบิดาพระมารดาถูกจับกุมแล้วก็ไปที่แดนประหารทีฆวุราชกุมารก็เสด็จไปใกล้ๆพระเจ้าทีฆิติทอดพระเนตรหันเข้าใส่ก็ได้บอกว่าโอ้ทีฆวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรตั้งหลายย่อมบ่รับย่อมบ่ระงับเพราะการจองเวรแต่จะระงับด้วยการบ่จองเวรหมู่บรรดาราชบุรุษทั้งหลายฟังแล้วก็บอกว่าพระเจ้าทีฆิติโกศลเกิดวิกลจริตบ่นเพ้ออยู่คนเดียวทีฆาวุของพระองค์คือไผ่พระองค์ได้อู้กับไผ่พระเจ้าทีฆิติตัดต่อว่าเฮาบ่ได้บ่นเพ้อหรือว่าเฮาเป็นบ้าอันใดผู้ใดเป็นวินยูชนได้ยินแล้วจะเข้าใจจากนั้นพระเจ้าคีติก็ตรัสอย่างเดิมแถม3ครั้ง2ครั้งบอกว่าทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมบ่ระงับเพราะการจองเวรมีแต่ระงับด้วยการบ่จองเวรอู้อย่างเนี้ย2ครั้ง3ครั้งบรรดาเจ้าหน้าที่ก็นำตัวพระเจ้าทีฆิติกับมเหสีไปตามท้องถนนไปตามตรอกซอกซอยต่างๆแล้วก็นำปลาออกจากเมืองไปทิศใต้จากนั้นก็เข้าสู่แดนประหารใช้อาวุธฟันถึงสองพระองค์เป็น4ต้นยกขึ้นแล้วก็เอาไว้ที่หลุมถึง4ทิศแล้วก็วางเวรยามอารักขาบ่ฮื้อผู้ใดเข้าใกล้ศพมี
กองกำลังอารักขาแน่นหนาทีฆาวุกุมารหันเหตุการณ์ทั้งหมดทรงระงับความโศกเศร้ากลับเข้าไปในเมืองหาซื้อสุรามาเลี้ยงดูหมู่บรรดาเวรยามหมู่นั้นจนหมู่ที่ทหารที่เฝ้าเวรยามเมาสุรารับไปราชกุมารก็ได้นำไม้แห้งมาวางเรียงเป็นเชิงตะกอนยกพระศพของพระชนกชนนีขึ้นวางจัดการถวายพระเพลิงทรงถวายบังคมปทักษิณสามรอบรอบจิตตกาฐานขณะนั้นพระเจ้าบรมทัตประทับอยู่บนปราสาททอดพระเนตรหันบุรุษหนุ่มกำลังปทักษิณที่เชิงตะกอนก็ทรงเกิดว่าเจ้าคนนั้นคงเป็นญาติหรือสายโลหิตของพระเจ้าโกศลแน่ๆเขาคงจะก่อความชิบหายฮึ่งเฮาเป็นจะได้บ่มีไผบอกเรื่องนี้แก่เฮาเลยทีฆวุราชกุมารก็เสด็จเข้าไปไกลจากกรุงลบเข้าไปในป่ามีความโศกเศร้ากันแสงทรงขจัดความโศกเศร้าออกไปตั้งพระทัยที่จะเข้มแข็งจากนั้นก็ตัดสินพระทัยตัดสินใจปิ๊กเข้ามาในกรุงปารณสีแถมครั้งหนึ่งเข้าไปขอศึกษาศิลปะการบังคับจ้างจากนายหัตถาจารย์นายหัตถาจารย์นี่คืออาจารย์เปิ้นสอนจ้างหลวงคือควานจ้างหลวงนั่นเองซึ่งอาจารย์ก็รับไว้เป็นศิษย์สอนศิลปะวิทยาเฮ้เจ้าเมิดวันหนึ่งทีฆวุตื่นจากบรรทมเจ้าเมิดทรงห้องเพลงแล้วก็ดีดพินอยู่ที่ห้องจ้างพระเจ้าพรหมทัตก็ตื่นจากบรรทมได้ยินเสียงเพลงได้ยินเสียงพิณมาจากโฮงจ้างก็เลยห้องมหาเล็กมาถามว่ามหาเล็กไผ่ยังมาลูกเจ้าเตะเจ้าว่ามาห้องเพลงดิดพิณเวลานี้หมู่ทหารก็ทูลว่าคนที่ห้องเพลงดิดพิณนั่นเป็นศิษย์ของนายหัตถาจารย์แล้วพญาเจ้าเมืองพมตัดก็บอกว่าไปเอาตั๋วมาเหรอหมู่ทหารมหาเล็กก็นำตัวทีฆวุราชกุมารมาเข้าเฝ้าถวายบังคมพระราชาก็ตรัสถามว่าเธอเป็นคนห้องเพลงแล้วก็เป็นคนดีดพินตีหงเลี้ยงจ้างแม่นก่อทีฆวุราชกุมารก็ทูลว่าแม่นแล้วพระเจ้าข้าพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่าถ้าอย่างนั้นเธอจงร้องเพลงแล้วก็ดีดพินไปเฮาจะฟังห้องเพลงบ่เดี๋ยวนี้แล้วก็ดีดพินไปเฮาจะฟังทีฆวุหันว่าเป็นโอกาสเป็นโอกาสนะที่จะทำให้พระราชาตายใจเป็นที่โปรดปรานก็เลยขับร้องแล้วก็ดีดพินอย่างไพเราะเพราะพิ้งจนพญาเจ้าเมืองมีความหลงไหลจวนฮือเข้ามาหับใจในพระราชนิเวศทีฆาวุราชกุมารก็ตกลงทันทีเมื่อเข้ามาอยู่ในราชสำนักทีฆาวุราชกุมารก็ทำตัวหับใจอย่างดีตื่นก่อนนอนทีหลังประพฤติตนฮือถูกใจพระราชาบ่เมินบ่นานพระเจ้าพรหมทัตก็แต่งตั้งให้เป็นบุคคลที่ไว้วางพระฤทัยเป็นบุคคลที่ไว้วางใจมีความใกล้ชิดเข้านอกออกในได้ตามที่ต่างๆวันหนึ่งพระเจ้าพรหมทัตมีความประสงค์จะเสด็จเข้าป่าล่าสัตว์พระองค์ก็ตรัสให้ทีฆาวุจัดเตรียมราชรถอันเป็นพาหนะพร้อมแล้วก็เสด็จขึ้นราชรถมีทีฆาวุเป็นนายสารถีมีหมู่ทหารติดตามเสด็จทีฆาวุเก็บงำความโกรธไว้ในใจมาบนเกิดว่าวันนี้วันนี้แหละ
ป็นโอกาสที่จะได้ล้างแค้นเฮือแม่เฮือพ่อจากนั้นทีฆาวุราชกุมารก็ขับราชรถนำหมู่บรรดาทหารขับไปขับไปโดยวิธีที่หมู่บรรดาเสนาทหารติดตามตัวบัตรันคงเหลือเพียงราชรถของทีฆาวุกับพระราชาเท่านั้นพระเจ้าพมทัตก็ว่าโอ้ไอ้หนุ่มป้อหนุ่มตอนนี้เฮาฮู้สึกเมื่อยเหนื่อยเมื่อยล้าเฮือหยุดจอดรถเสียก่อนเฮาจะขอนอนสักกำทีฆาวุก็จอดราชรถแล้วก็ลงไปนั่งคัดสมาธิบนผิวดินส่วนพระเจ้าพมทัตก็ลงมานอนปาดพระเศียรบนตักของทีฆาวุบรรทมหลับไปทีฆาวุก้มดูพระราชาเกิดว่าพระเจ้าพมทัตผู้นี้ได้ก่อความชิบหายเสียหายให้แก่เฮาได้ช่วงชิงยกกองทัพไปตีเมืองเฮาจนแตกกระเจิงปลายบ่ปอก็ยับป่อแม่เฮาฆ่าตายตอนนี้คนก่อกรรมก่อเวรมานอนรับบนตักของเฮาเอาละได้โอกาสดีเฮาจะชำระหนี้แค้นวันนี้แล้วเสร็จแล้วทีฆาวุราชกุมารก็จักดาบขึ้นมามาจะฟันจะแทงพระเจ้าพมทัตบันเฮือขาดเป็นหลายๆสิบต้นเฮือน่ากลัวที่บันร่างกายของพ่อแม่เฮาแต่กรรมอู้ของทีฆาติผู้เป็นพ่อพระราชาก็พุทธขึ้นมาเลยก้องขึ้นมาในดวงจิตบอกว่าทีฆาวุเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายบระงับเพราะการจองเวรแต่ระงับได้เพราะการบจองเวรกำอู้ของป่อนี่ก็แวบขึ้นมาเกิดความได้สติน่ะเกิดความคิดเตือนตัวเองว่าโอ้การที่เฮาละเมิดคำสั่งของป่อนั้นเป็นการบ่สมควรอ่ะเก็บก่อนเก็บดาบเก็บดาบเข้าฟักได้บ่สึกบึดสักเมื่อก็เกิดความคิดอยากจะฆ่าพระเจ้าพมทัตแถมจักดาบออกมาจักพระขันออกมากำลังจะเอามีดดาบเข้าแทงกำอู้ของป่อก็พุทธขึ้นมาแถมครั้งที่สองครั้งที่สามก็ทำเหมือนเดียวกันจกดาบจักเข้าจักออกอยู่ฮั่นครั้งที่สามโอ้กำอู้ของป่อก็พุทธขึ้นมาจำเป็นต้องเก็บดาบเข้าฟักเป็นครั้งที่สามผ่านไปสักบึดสักเมื่อพระเจ้าพมทัตก็ตื่นขึ้นมาหันเหตุการณ์น่ะอันนี้กึ่งลับกึ่งฝันแสดงอาการโอ้เสียงหวาดกลัวทรงตื่นบรรทมลุกขึ้นทีฆาวุถามว่าเกิดอะไรขึ้นพระองค์ตกใจสะดุ้งกลัวอะไรพระเจ้าพมทัตก็บอกว่าเฮาฝันไปว่าลูกของโอรสของพระเจ้าทิคิติชื่อว่าทีฆาวุราชกุมารลูกของเขาใช้ดาบฟันเฮาเฮาเลยตกใจตื่นขึ้นมานี่ทีฆาวุราชกุมารก็บอกว่าเฮาจะทำตามโอวาทของป่อเฮาจะบ่ฆ่าพญาเจ้าเมืององค์นี้แต่เฮาจะข่มขู่ให้เขากลัวอย่างเดียวเนี่ยเมื่อพระราชายังตกใจอยู่เนี่ยอุ่นๆฮ้อนๆเนี่ยทีฆาวุก็เลยจับที่มวยผมกระชากลงมาแล้วก็บอกว่าตัวข้านี่แหละชื่อทีฆาวุราชกุมารตัวเฮานี่แหละเป็นลูกของพระเจ้าทิคิติที่ท่านได้ประหารชีวิตที่ท่านไปตีเมืองยกทัพไปโจมตีเมืองของเฮาทำให้ครอบครัวของเฮาแตกละสำละสายประชาชนทั้งหลายตายจำนวนนักเวลานี้เป็นเวลาที่เขาจะมาสะสางกันนี่ศรัทธาญาติโยมทีฆาวุกุมารก็ตัดแถมว่า
ท่านมหาราชพระองค์บ่ต้องหนีไปไหนแล้วกำผมด้วยหรอกำมวยผมด้วยพญาเจ้าเมืองเพิ่นมีผมยาวเนาะกำผมไว้ตอนนี้พระองค์ตกอยู่ในเงื้อมมือของศัตรูแล้วน่ะจะหนีที่ไหนป้นพระเจ้าพรหมรัตน์ก็ว่าโอ้เฮาตกอยู่ในเงื้อมมือของท่านแล้วเฮาก็พอบ่หันตรังจะหนีเลยทีฆาบุรัตโกมารก็ให้โอวาทแก่พระเจ้าพรหมรัตน์ว่าท่านมหาราชความเว้นสุจริตอันเป็นภาสิทธ์น่ะดีแล้วเหตุอย่างอื่นจะต้านทานเวลาที่จะตายบ่มีทรัพย์สมบัตินอกจากนั้นก็เหมือนเดียวกันเมื่อกล่าวจบทีฆาวุโพธิสัตว์เจ้าก็ทูลว่าเอาข้าพระองค์จะบัพปทุสลายพระองค์แต่พระองค์จงฆ่าข้าพระองค์เหตุเสร็จแล้วก็เอาดาบนั้นใส่มือให้พระเจ้าพรหมทัตฝ่ายพระเจ้าพรหมทัตก็ให้กรรมมั่นสัญญาว่าเฮาจะบ่ทำร้ายท่านแล้วก็เสด็จเข้าพระนครพร้อมกันพระเจ้าพรหมทัตก็ประกาศให้อมาตย์กับหมู่บรรดาญาติว่าหนุ่มน้อยผู้นี้คือทีฆวุรัตกุมารอันเป็นพระรถของพระเจ้าคีติติแคว้นโกศลซึ่งได้เฮ้อชีวิตไว้ชีวิตเฮาบ่จองเวรเฮาเฮาเองก็จะบ่ได้ทำอันหยังกับพระรถองค์นี้ต่อมาก็ได้ทรงประทานพระราชธิดาเฮ้อทีฆวุรัตกุมารพร้อมกับมอบราชสมบัติในแคว้นโกศลคืนแก่พระราชกุมารนี่ศรัทธาญาติโยมมีในพระไตรปิฎกเปิ้นก็ยังอธิบายเพิ่มเติมในจั้นอรรถกถาเปิ้นอธิบายเพิ่มเติมแถมว่าพระเจ้าพรหมทัตนี่ได้ซบศีรษะลงแทบพระบาทของทีฆวุรัตกุมารได้วิงวอนขอชีวิตว่าป้อทีฆาวุจงไว้ชีวิตแก่เฮากำพระราชกุมารก็ตรัสว่าหม่อมฉันมาอาจจะไว้ชีวิตแก่พระองค์ได้พระองค์ต่างหากควรจะไว้ชีวิตหม่อมฉันพระเจ้าพรหมทัตก็บอกว่าถ้าอย่างนั้นป้อก็จงเฮ้อชีวิตแก่เฮาส่วนเฮาก็จะเฮ้อชีวิตแก่ป้อพระเจ้าพรหมทัตพร้อมกับทีฆวุรัตกุมารต่างก็เฮือชีวิตไว้ชีวิตกันและกันจับพระหัตถ์กันไว้แล้วก็ทำการสบถสบถก็คือสาบานสบถสาบานนะศรัทธาญาติโยมเนาะสาบานว่าจะไม่บ่ได้เบียดเบียนกันทำร้ายกันจากนั้นสองพระองค์ก็ขึ้นราชรถออกไปพบทหารเข้าพระนครแล้วพระราชาก็โปรดให้ห้องให้มีการประชุมเสนาอามาตย์ข้าราชบริพารแล้วก็ถามความหันของเขาเหล่านั้นน่ะถ้าพวกท่านได้หันทีฆวุรัตกุมารอันเป็นโอรสของทีคิติพระเจ้าโกศลพวกท่านจะเนี่ยจะได้อามาตย์บางกลุ่มก็บอกว่าตัดมือตัดเท้าตัดหัวปัญญาเจ้าเมืองก็บอกว่าท่านทั้งหลายใจหนุ่มที่ตวยเฮามาใกล้ชิดเฮาตลอดเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจเข้านอกออกในนั่นคือทีฆวุรัตกุมารเขาบ่เคยทำอันตรายใดๆเพราะพระราชกุมารนี่ได้เฮ้อชีวิตแก่เฮาเฮาก็เฮ้อชีวิตแก่เขาจากนั้นพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสถามความหมายของโอวาทที่พระเจ้าทีคิติได้ตรัสไว้ก่อนถูกประหารว่าป้อทีฆาวุพระชนกของท่านได้ตรัสเมื่อใกล้สวรรคตว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นเวรทั้งหลายย่อมระงับเพราะการจองเวรแต่เวรทั้งหลายย่อมระงับได้เพราะการบ่จองเวรความหมายเป็นอย่างใดเล่าทีฆาวุรัตกุมารก็อธิบายให้พระเจ้าพรหมทัตได้รับทราบว่าเจ้าอย่าเห็นแก่ยาวคือเจ้าอย่าได้จองเวรเฮือยืดเยื้อเจ้าอย่าเห็นแก่สั้นคือเจ้าอย่าได้แตกร้าวกับมิตรเวรย่อมระงับ
ด้วยการบ่จองเวรคือบ่ต้องไปจองเวรอะหยังกันนะพระเจ้าพรหมทัตก็ว่าโอ้เวรทั้งหลายย่อมสงบระงับได้เพราะการบ่จองเวรคือตัวของพระองค์และตัวมอมฉันต่างก็เฮือดชีวิตกันน่ะเป็นการสงบระงับแล้วบ่จองเวรกันแล้วพระเจ้าพรหมทัตก็ตรัสว่าโอ้ท่านผู้เจริญน่าอัศจรรย์บ่เคยมีทีฆาวุกุมารเป็นบัณฑิตทรงเข้าใจเนื้อความแห่งภาษิตที่ป้อได้บอกไว้อย่างย่อเฮือพิสดารเสร็จแล้วพระองค์ก็ทรงพระราชทานไพ่พลพระราชพานะแว่นแคว้นคืนให้กับพระราชกุมารพร้อมกับยังยกพระราชธิดาให้อภิเษกสมรสแถมตวยปรากฏในชาดกที่ชื่อว่าที่คีติโกศลชาดกนะแล้วก็ยังมีในวินัยนะโกสัมภิขันธกะแถมตวยญาติโยมทั้งหลายจบลงไปเรื่องนี้ได้คติสอนใจว่านึกถึงเรื่องใดนึกถึงคนใดในอดีตแล้วเกิดความโกรธความขุ่นเคืองอยู่นั่นแหละเวรและการจองเวรนะศรัทธาญาติโยมจบลงไปในเวลา6:49:50 นาทีพอดีเนาะโอ้เดือนหน้าจะเอาเรื่องสุวรรณสามนะก็พอดีกับเวลาประชาสัมพันธ์ข่าวสารงานบุญเหตุสักเล็กน้อยเนาะญาติโยมท่านผู้ฟังท่านทั้งหลายก็วันนี้ก็วันนี้เปิ้นจะมีงานพระราชทานเพลิงศพที่วัดไม่สามหลังตำบลบ้านกลางอำเภอสันปะตองวันนี้วันที่5 กุมภาพันธ์ซึ่งเป็นวันเสาร์งานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูวินิจคุณากรโอ้ตะคืนนี่ฝนตกมาศรัทธาญาติโยมนกหัสเดลิงเล่นน้ำฝนก็บัดตกนักเท่าใดลมก็บ่แห้งก็มอกจุ่มดีดับปิดฝุ่นไปจัดนักเนาะแบ่งเบาเจ้าหน้าที่ที่เพื่อนจะต้องเอารถมาหดน้ำก็จุ่มเย็นดีนะต่อไปก็งานม่อนพระศรีสองเมืองนี่ญาติโยมท่านทั้งหลายก็ขอเชิญชวนงานพระศรีสองเมืองในวันที่14 กุมภาพันธ์นี่เนอะไปร่วมกันร่วมกันตานเก้าอี้ตานโต๊ะแล้วก็ร่วมบุญกันเนอะการดอกไม้ต่างๆฝนตกมาก็โอ้ยังแขวนหน่อยก่อนงานนี่ฝนตกมาดินมันจะจุ่มดีนะตกมาแหมสัก2วันนี่โอ้เข้าท่าเย็นสบายดับปิดฝุ่นไปจัดนักวันที่14 กุมภาพันธ์นะศรัทธาญาติโยมตอนนี้ก็มีผู้ที่แจ้งความประสงค์นะเพื่อนจะร่วมบุญเป็นเก้าอี้ครั้งแถม8ตัวเท่านั้นเนาะศรัทธาญาติโยมเก้าอี้นี่โต๊ะกับโต๊ะกับขอโทษเก้าอี้นี่ครบหมดละโต๊ะนี่จำนวนสาวตัวจำนวนสาวตัวนี่ก็ประเดี๋ยวนี้ก็มีผู้แจ้งความประสงค์อยู่12ท่านก็เหลือโต๊ะแถม8ตัวเนาะก็เชิญชวนร่วมกันตัวละ 1,900 บาทเป็นโต๊ะสแตนเลสอย่างดีกว้างแข็งแรงดีเอาไว้ที่ม่อนภาษีสองเมืองก็มีผู้แจ้งความประสงค์มา1ป้อมานิดแม่สีพันจิตตาดูบ้านยังครามโดยหล่อ1ตัว 1,900 บาทแม่ทิติรัตน์พรหมเมนสถานี 94.5 แม่ขจารโมเดิร์น1ตัว 1,900 บาทคุณธนพรวิจิตปฐมกุลสถานีดอยหมอกเรดิโอเวียงเป่าเป้าเรดิโอ1ตัว 1,900 บาทคุณทิตินันวิจิตปฐมกุลพร้อมครอบครัว1ตัว 1,900 บาทแม่สุพันวิจิตปฐมกุล1ตัว 1,900 บาทบ้านตรง5ครอบครัวชัยเทพครอบครัวโยธาดี1ตัว 1,900 บาทครอบครัวนางปะภัยเมืองดีโดยนางธีรรัตน์อัศวนาถสกุล1ตัว 1,900 บาท
ป้อไพบูลย์แม่เจรูนปกปิงเมืองเชียงใหม่1ตัว 1,900 บาทนางกรกะมนเขยกลางบ้านดอยน้อยพัฒนาสันทราย1ตัว 1,900 บาทนางขจรสารพีพร้อมครอบครัวนายอุดมสารพีนางสาวรัตนาพรนางสาวนวรัตน์พร้อมครอบครัว1ตัวอันนี้เปิ้นร่วมบุญมา 2,000 บาทป้อครูเสนอแม่โสภากองสิงพร้อมลูกหลานบ้านบกคุณวานสันปะตอง1ตัว 1,900 บาทแล้วก็ล่าสุดสุดท้ายลายที่12ท่านเจ้าภาพที่12แม่จินดาเมืองแก้วพร้อมลูกหลานอยู่ที่หน้าศูนย์วัฒนธรรมเชียงใหม่1ตัว 2,000 บาทก็อนุโมทนาเนาะจำนวนอยู่12ท่านละนะใครจะร่วมแถมก็ขอเจริญปอนเนาะงานพระศรีสองเมืองนี่ก็วันที่14ญาติโยมบ่สะดวกไปก็ไป13ก็ได้ไป12ก็ได้เนาะ12นี่ต้องตอนบ่ายนะญาติโยมท่านทั้งหลายก็เข้าวันที่เพิ่นจะเทกันวันนี้กับวันนี้เพิ่นจะมุงก่อนมุงหลังคาแล้ววันพุธวันที่6เนาะไผจะไปหอมแห้งเฮาจะติ้วปูนกันเทปืนที่เฮาต่อเติมตั้งหลังอู้กว้างดีถ้ามาไปตะวาเพิ่นกำลังจะเทกันวันนี้คงจะก่อแล้ววันพุธคงจะเทแล้วก็วันนี้มุงด้วยมุงหลังคาแล้วก็วันพุธวันติดวันที่6ก็เพิ่นจะได้เทปื้นกันเนาะก็เชิญชวนเด้อญาติโยมตั้งเวียงเป้าๆตั้งดอยสะเก็ดไปวังเว้นกลับไปร่วมกันติ้วปูนคนแก่นคนคู่เพิ่นจะเทกันในวันพุธนี้นะอ้าวข่าวสารแถมอันหนึ่งก็ต้นเดือนมีนางานประชุมเพิงศพที่วัดเวียงท่าการวัดท่าการประชุมเบื้องศพพระครูวินัยธรธีรพลสันตจิตโตวันที่1ที่2ก็บำเพ็ญกุศลทำบุญที่วัดก่อนวันที่3อาราธนาสรีระร่างของท่านเพิ่นจะลากปราสาทหลังเปียงไปที่ปราสาทนกหัสดีลิงที่สนามโรงเรียนวัดท่าการในวันที่3มีนา3 4 5บำเพ็ญกุศลทำบุญที่สนามโรงเรียนวัดท่าการวันที่6มีนาคมก็ประชุมเพิงศพพระสงฆ์60รูปอันนี้ก็แจ้งประชาสัมพันธ์ไปแถมงานหนึ่งนะญาติโยมเดือนกุมภานี่เอาตังเวียงเป่าๆก่อนเนาะศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายตังเวียงเป่าๆก็มีงานเหมือนกันก็เดี๋ยวเสาะข้อมูลก่อนศรัทธาญาติโยมข้อมูลที่เวียงเป่าๆก็เสียเที่ยก็ลืมไปนะเที่ยก็มีมาเที่ยก็ลืมไปพ่องอันนี้งานขอเชิญชวนห่วมงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูพรหมธรรมคุณอดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะตำบลแม่เจดีอดีตเจ้าวาดวัดกลางตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายซึ่งเปิ้นจะจัดงานพระราชทานเพลิงศพระหว่างวันที่24ถึง27กุมภาพันธ์วันที่24นี่เพิ่นก็จะอาราธนาศพลงนอนประสาทแล้วก็มีการเทศตลอดทุกคืน24 25 26ทุกคืนแล้วก็พระราชทานเพลิงศพในวันอาทิตย์ที่27วันอาทิตย์ที่27กุมภาพันธ์2565พระสงฆ์จำนวน100รูปตมภาพได้ไปเทศคืนสุดท้ายวันที่26กุมภาก็ฝากเชิญชวนศรัทธาญาติโยมไปได้ตลอดทั้งหลายๆวันก็ทยอยไปนะ24ไป25ไป26ไปเมื่อวี่เมื่อวันว่างเว้นเลิกการเลิกงานแล้วก็เอาลูกหลานไปปูจาผ้าบังสกุลปูจาหลัวเนาะขอเชิญชวนเด้อญาติโยมที่วัดกลางตำบลแม่เจดีอำเภอเวียงป่าเป้าจังหวัดเชียงรายงานพระราชทานเพลิงศพหลวงพ่อพระครูพรหมธรรมคุณที่วัดกลางเวียงป่าเป้าหน้านี้นี่เป็นหน้าปล่อยล้อเนาะศรัทธาญาติโยมทั้งหลายเอาละเนาะพอเวลาแล้วกับประเด็นนี้ 6:57 นแถม2งานคงจะพอดีน
นะแถมสองงานกับปุ่นเดือนมีนาปุ่นศรัทธาญาติโยมเนอะเดือนมีนางานที่ใกล้เข้ามานี่แถมงานกับวันที่16นี่16กุมภาพันธ์งานยกยอดชัดที่วัดมงคลวาลีวัดมงคลวาลีหนองไฮตำบลขวงเปานี่วันที่16กุมภาพันธ์ก็เชิญชวนศรัทธาญาติโยมท่านทั้งหลายเดือนมีนาปุ่นก็18 19เช้าก็ตามสปอตที่แม่ครูแสงเอ้ยปุ่นได้ประชาสัมพันธ์ไปยังใดก็มีเวลาว่างก็จะเอามาใส่เปิดให้ฟังวันที่23ก็ทำบุญอายุวัฒนมงคลหลวงพ่อพระครูสุจิตานุรักษ์เจ้าคณะอำเภอฝางวัดพระบาทอุดมนำบ่อชาววาใครจะไปก็ไปวันที่22อาตมาเขาไป22ก็เชิญชวนญาติโยมไปด้วยใครบ่นอนก็ปิ๊กแต่อาตมานี่จะนอนเนาะนอนช่วยงานหลวงพ่อแถมวันแถมคืนวันที่22นั่นก็หลวงพ่อเปิ้นนิมนต์เทศด้วยเช้า2มีนาที่วัดพระบาทอุดมนำบอสวางานทักษิณานุปทานเช้า3เปิ้นก็ยกยอดชัดที่วัดพระบาทอุดมญาติโยมเขาก็ไปแล้วก็ปิ๊กก็ได้เขาก็ไปเมื่อไงน่ะนะไปพังก็กินข้าวตอนแล้วก็ปิ๊กนะก็ขอเชิญชวนเน้อศรัทธาญาติโยมไปเอวเมืองฝางลาไปก่อนพอเวลาแล้วเวลาหมดเวลาพระกันแถมใหม่โอกาสหน้าอายุวันโนสุขังปลัง